สวัสดีครับเรากลับมาอัปเดตข่าวซื้อขายนักเตะแล้วก็ข่าวสโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีกชุดลุยฤดูกาล2020กันอีกครั้งนึงดีกว่าฮะวันนี้กลับมาที่ทีม BG ปทุมยูไนเต็ดอีกครั้งนึงนะครับผมอัปเดตล่าสุด1มกราคม2020มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันเลยแล้วก็ที่นักเตะอีก3คนครับที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็จะมีทางอัลวาโรซินบาปากหลังทีมชาติฟิลิปปินส์วัย35ปีนี่ฮะคนนี้ก็ย้ายมาจากสโมสรสุพรรณบุรี FC ตามด้วยคว้าตัวเจ้าเจจักรพงศ์ผลมากครับเป็นลูกครึ่งไทยกาน่านะวัย19ปีก็คว้าตัวมาจากอาร์มี่ยูไนเต็ดแล้วก็ตามด้วยเปิดตัววิกเตอร์คาร์โดโซครับปากหลังชาวบราซิเลียนวัย30ปีนะฮะคนนี้ก็ย้ายมาจาก PTT และยอง FC ที่ยุบทีมไปนั่นเองส่วนนักเตะที่ย้ายเข้ามาก่อนหน้านี้ครับมีใครกันบ้างไปดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มต้นกันที่สุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วฮะคนนี้ก็เป็นแนวรับสารพัดประโยชน์ครับย้ายมาจากสโมสรเชียงใหม่ FC ตามด้วยเจ้าเก่งสันติภาพจันกล่อมแบ็คขวาวัย23ปีครับก็ย้ายมาจากโปลิสเทโลตามด้วยคว้าตัวสมยศพงสุวรรณครับมิดฟิลด์วัย26ปีจากศรีสะเกษ FC นอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าเบนซ์พีระพงศ์พิชิตโชติราชครับที่กลับมาเล่นทินลีโอสเตเดียมอีกครั้งนึงครับหลังจากที่เคยเล่นกับเดอะรับบิทมาก่อนครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับเชียงรายแล้วก็กลับมาอยู่กับ BG อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปีโป้ซิโร่ชัดทองครับกองหน้าสารพัดประโยชน์จาก PT ประจวบ FC ตามด้วยเจ้าตักสุมัญญาปุริสายครับมิดฟิลด์ตัวเก่งที่ย้ายมาจากการท่าเรือแล้วก็มาปิดท้ายกันที่สุรชาติสารีพิมพ์ครับก็คว้ารางวัล Player of the Year 2019นะฮะนะหรือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรในฤดูกาล2019ที่ผ่านมานั่นเองจากการโหวตของแฟนบอลผ่านแฟนเพจของ BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองส่วนโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนครับก็คว้ารางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำไทยลีก2ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับผมในงาน FA Thailand Award 2019นั่นเองเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกับ BG ผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งนึงครับผมตอนนี้ขอตัวไปก่อนละสวัสดีครับ